ขณะนี้ท่านพระเดชพระคุณเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมท่านคณะกรรมการไล่ร่างฟ้องว่าเป็นการเริ่มต้นของการตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจหมู่บ้านรักษาศีลภายใต้โครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วลั่นคล้องแล้วนะครับขออนุญาตเมตตาพระเดชพระคุณได้อย่างศาลาพื้นที่แห่งนี้ครับขณะนี้พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ได้ลงพื้นที่พร้อมทั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาภรณ์รองเจ้าคณะภาค4รองคณะกรรมการบริหารส่วนกลางได้มาให้ขวัญกำลังใจในพื้นที่นะครับพร้อมกันนี้คณะกรรมการโดยนะครับในนามคณะกรรมการก็เรามีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดของหนเหนือนะครับแล้วก็วันนี้เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยท่านเจ้าคุณพระเทพวัชระเวทีพร้อมด้วยท่านพระครูอดุลธรรมสารเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยธรรมยุทธท่านเจ้าคุณพระศรีวชิรกวีรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยท่านพระครูวิชัยคุณาทานพร้อมกันนี้เจ้าวาดวันนี้นะครับท่านเจ้าคุณพระวชิรธรรมสุนทรเจ้าวาดวัดใหม่เจริญผลรองเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศพร้อมคณะสงฆ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะผู้ปกครองพระสังฆาธิการได้มาร่วมในการรับการตรวจเยี่ยมนะครับวันนี้นะครับเป็นความก้าวหน้าของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับเพราะว่าคณะกรรมการนะครับจะมีเขาเรียกว่าระบบติดตามผลนะครับการลงทะเบียนการลงเอกสารต่างๆนะครับในระบบเขาเรียกว่าในระบบหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ในระบบซึ่งหมู่บ้านรักษาศีล5ต้องลงอยู่ในระบบนะครับซึ่งเอกสารระบบต่างๆลงในระบบเรียบร้อยแล้วและส่วนที่เบื้องหน้าคณะกรรมการจะเห็นว่าเราบริหารความเสี่ยงนะครับโดยมีเอกสารไว้ให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเผื่อระบบเว็บไซต์ระบบคอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้ามีการมีไฟไหม้หรือว่าเรื่องของไฟดับนะครับอันนี้ทางหมู่บ้านเราบอกว่าบริหารความเสี่ยงโดยมีเอกสารมาให้คณะกรรมการได้ดูนะครับเพื่อจะได้พิจารณาเรื่องของสิ่งที่เราลงระบบไปแล้วบางอย่างลงระบบไม่ครบถ้วนอยากจะลงเยอะๆแต่ระบบไม่ยอมรับก็เราทำเป็นรูปเล่มเพื่อถวายพระเดชพระคุณคณะกรรมการครับผมบัดนี้นะครับพร้อมแล้วกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์และพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาพรบัดนี้พร้อมแล้วจะได้กราบรัตนาโดยคุณจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบรัตนาครับเรียนเชิญท่านณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์รองผู้การจังหวัดสุโขทัยได้เปิดธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระริวงศาคตญาณครับท่านยืนไหว้พระนี่ครับได้ครับได้ครับยืนก่อนครับบ่าพร้อมกันนะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะครับเรียนเชิญท่านรองณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์รองว่าการจังหวัดสุโขทัยได้เปิดกระทรวงทีนหน้าพระรูปสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกครับสารเสนหยุดก่อนครับหยุดเพลงสารเสนครับต่อไปครับท่านณัฐพงศ์อยู่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เปิดกระทงถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับเพลงครับเ
ต่อไปนะครับท่านทั้งหลายสายคารวาจะได้ร่วมกันรัตนศีลโดยพร้อมกันครับอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมะอิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมะอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตะติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจารา
เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุต่อจากนี้ไปพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกจะได้นำคณะสงฆ์พร้อมทั้งคารวะทั้งหลายจะได้นำเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอกราบรัตนาครับมหาวชิรารังกรณโอทายานังธัมมกัตติโยมหาปุญโยมหาเตโชกะติเมตตาธิธัมมิโกสัมพุทธธัมมามะโกอะโคสัสนัตโสปะธัมภะโกทายรัตทัสสะทายะกะรัญญะนิปะกบภะเตเปโคสัสนะกิจเจสุสังคันหาติวิเซอุปัฏฐัมภะติเตสัญจะปิตากัตสิกขันังจิตเตนะสาธุการายรัตทัสจะปะชาเตจัตตะพะลานเยสังหิตะกะระโสเจตัสสะตะโตวะทัยยิกาสัพเพสมาคาสันติเจเวโนภิโยเอตังปิยายันติภวันติทานหภะติกาสัมมาคิยาจะสัพเพสังทายะเทโสวิโรจเตนานาเทเสสุปัญญาโตเนภโยนิโรปัฏฐโวอิทาเนโสมหาราชดเวสัตตติสัมมาโยโกอิทิเสมังคะเลกาเลเทมัสสะชะยะมังคะลารัตนัตตยานุภาเวนะรัตนัตตยเตชะสาปะระเมธัมมหาราชา
ทายานะนันทิวัฒโนเจระเชวะโตเทคายุวันโนเปโตสุเขติโตบาโลโตจัสสะภัตถะปัปปโตสัพพมังคัลังสิริรัตเชปเตทาตุเนจภัทรานิปัสสะตุสัพเพมะหิติกาเทวาอภิปะเลนตุนังสัทธาเจรังเตทาตุโลกัสสมิงสัมมาสัมพุทธัสสะสานันติต่อจากนี้ไปนะครับจะได้เข้าถวายสักการะแด่ประธานคณะกรรมการดังมีรายนามดังต่อนี้นะครับขอได้รับตาจากพระฤทธิ์พระคุณพระเทพวัชิระเวทีเข้าถวายสักการะประธานขอโอกาสนมัสการครับเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยมานิกายเข้าในนามคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยครับประธานครับท่านพระครูอดุลธรรมสารเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยธรรมยุทธท่านเจ้าคุณพระพุทธธรรมมสุนทรเจ้าวาดวัดใหม่เจริญผลครับท่านณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์รองผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยในนามศรัทธาประชาชนครับท่านจัญญารัตนเลขาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยครับท่านกัญชนกขวัญนางนายอำเภอคีรีมาศเรียนเชิญครับแต่ละตอนจะได้ชมวิธีทัศน์เพลงกราบสมเด็จช่วงด้วยดวงใจเพื่อน้อมรำลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ครับThank you.
วัดปากน้ำนำสมเด็จช่วงหมู่บ้านรักษาศีลห้ากับภาระผู้ใจใหญ่หลวงเจ้าประคุณสมเด็จช่วงพาขับเคลื่อนเพื่อสังคมไทยทุ่มเทกายใจหนักแค่ไหนไม่เคยรอรีนำสงเคลื่อนทัพเต็มที่ชีพยังมีงานต้องไปได้วัคซีนที่ชื่อศีลห้าฉีดรักษาสังคมให้ไวจนงานลุล่วงไปได้ท่านจึงลาสังขารหยดน้ำตาสักการะจากสานุสิทธิ์เทวานำพาสถิตณแดนนิพพานชั้นฟ้าสมเด็จช่วงวรปุญญามหาเทราพระผู้เป็นบิดาโครงการศีลห้าแห่งสังคมไทยเสียงปานาติปาตาลอยมาทุกทีคำสอนสมเด็จช่วงยังจีให้สิทธิ์เต็มที่และทำให้ได้เปล่งคำสาธุในอกคิดถึงคำสอนเจ้าประคุณฝากไว้ศีลห้าคือวัคซีนใจรักษาได้คนละคนยังดีน้ำตาสักการะจากสานุสิทธิ์เทวานำพาสถิตณแดนนิพพานชั้นฟ้าสมเด็จช่วงวรปุญญามหาเทราพระผู้เป็นบิดาโครงการศีลห้าแห่งสังคมไทยเสียงปานาติปาตาลอยมาทุกทีคำสอนสมเด็จช่วงยังจีให้สิทธิ์เต็มที่และทำให้ได้เปล่งคำสาธุในอกคิดถึงคำสอนเจ้าประคุณฝากไว้ศีลห้าคือวัคซีนใจรักษาได้คนละคนยังดีศีลห้าคือวัคซีนใจรักษาได้คนละคนยังดีรับฟังรับชมนะครับคือเพลงกราบสมเด็จช่วงด้วยดวงใจเพื่อน้อมรำลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต่อจากนี้ไปจะได้เรียนเชิญท่านณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์รองผู้การจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวถวายต้อนรับ
แต่ประธานและคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปี2567ประจำหนเหนือพระเดชพระคุณพระเทพปัญญาพร รองเจ้าคณะภาค4ที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะกรรมการที่เคารพอย่างสูงทุกรูปกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพวัชระเวทีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยมหานิกายพระครูอดุลธรรมสารเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยธรรมยุทธพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปท่านพัฒนาการจังหวัดสุโขทัยท่านท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยนายอำเภอคิริมาศผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านท่านสุชาติธีฆสุขท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีราชการเร่งด่วนต้องเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณที่รัฐสภาจึงได้โปรดมอบหมายให้ผมเป็นผู้แทนมากล่าวคำถวายต้อนรับท่านประธานคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานและคณะในวันนี้ในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพุทธศาสนิกชนจังหวัดสุโขทัยขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาโปรดเมตตาลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ณบ้านใหม่เจริญผลหมู่ที่4ตำบลหนองจิกอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยในวันนี้จังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร440กิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น9อำเภอ84ตำบล843หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดจำนวน388วัดซึ่งจังหวัดสุโขทัยและคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5มาตั้งแต่ปี2557และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยให้ความสำคัญในคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศีลธรรมเพื่อนำสังคมสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการส่งเสริมการรักษาศีล5ในทุกหมู่บ้านโดยมีคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยเป็นแกนหลักในการประสานขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนาบูรณาการความร่วมมือซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้นำโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5มาบูรณาการร่วมกันสนับสนุนโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยกอบกับปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาท่านสุชาติธีฆสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้นำโครงการดังกล่าวมาดำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดภายใต้โครงการหมู่บ้าน
รุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยในปีนี้คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยได้มีมติคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่บ้านใหม่เจริญผลหมู่ที่4ตำบลหนองจิกอำเภอคิริมาศพร้อมที่จะสนองงานและให้ความร่วมมือสนับสนุนงานกิจการพระพุทธศาสนาอย่างเต็มความสามารถในทุกด้านเพื่อให้การดำเนินงานโครงการรักษาความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการเพื่อทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาถาวรโดยยิ่งขึ้นไปในการนี้กระผมขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ผลเหนือพร้อมคณะด้วยความเคารพอย่างสูงขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงต่อนี้ไปจะได้รับบรมิตาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการจะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยมขอกราบรัตนาครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวชิรเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและพระสังฆาธิการทุกรูปหลวงพ่อพระวชิรธรรมสุนทรเจ้าวาดวัดใหม่เจริญผลและขอเจริญพรท่านณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยที่ได้มีเมตตาเข้าร่วมกิจกรรมในการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งท่านทั้งหลายนั้นได้ร่วมกันถวายการต้อนรับและได้จัดกิจกรรมตามกำลังเท่าที่มีและตามความเป็นจริงซึ่งบ้านใหม่เจริญผลได้อาศัยวัดใหม่เจริญผลเป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นศูนย์กลางของการทำกิจกรรมถือว่าท่านทั้งหลายนั้นได้พัฒนาทางกายทางวัดใหม่เจริญผลก็พัฒนาจิตซึ่งวัดนี้หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระวชิรธรรมสุนทรได้จัดให้มีการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดฉะนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายสังเกตศาลาหลังนี้ก็เป็นศาลาปฏิบัติธรรมเช่นเดินจงกรมทำสมาธิและกิจกรรมและก็มีอาคารปฏิบัติธรรมรูปทรงดอกบัวอยู่ขวามือของท่านทั้งหลายอันนั้นเป็นสถานที่เจริญสมาธิภาวนาซึ่งได้จัดสร้างมานานนับ10กว่าปีสำหรับคณะกรรมการที่เดินทางมาอยากจะขอแนะนำญาติโยมทั้งหลายให้ได้รู้จักขวามือของอาตมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปัญญาภรณ์รองเจ้าคณะภาค4วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้แทนกรรมการบริหารกลางส่วนกลางของคณะอาตมานี้เป็นส่วนหน16จังหวัดภาคเหนือแต่ท่านจะดูแลทั่วประเทศมาตั้งแต่ต้นและขวามือสุดท่านเจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตเป็นคณะกรรมการ
มาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซ้ายมือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองประธานกรรมการจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นรองเจ้าหน้าจังหวัดเชียงใหม่อีกรูปหนึ่งคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์รองประธานกรรมการโครงการมาจากวัดพระธาตุศรีจอมทองใกล้ๆดอยอินทนนท์นะจังหวัดเชียงใหม่รูปแถวหน้าในฝ่ายสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิระธรรมคณีพระราชวชิระคณีไม่ใช่ธรรมราชวชิระคณีชื่อใหม่นะเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นกรรมการแล้วก็อยู่วัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนติดชายแดนน้ำโขงนนรูปต่อมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรรมการวัดศรีโสดาพระอารามหลวงอีกรูปหนึ่งคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโกสัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าวาดวัดพระธาตุช่อเฮเป็นกรรมการอีกรูปหนึ่งท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรธรรมวัดพระธาตุดอยเล็งจังหวัดแพร่เป็นกรรมการอีกรูปหนึ่งท่านเจ้าคุณพระสิทธิอะไรนะเจติยาวชิรานุกูลเป็นกรรมการท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจากวัดพระธาตุดอยสุเทพวรราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่อีกรูปหนึ่งท่านพระครูโสพลปริยัติเลขานุการโครงการวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่อีกรูปหนึ่งท่านพระครูกิตติปริยัตินิเวศผู้ประสานงานภาค7ที่กำลังเดินเข้ามานี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชราชรัตนสุธีขอโทษนะพระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้อำนวยการวิไลสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกแถวหลังท่านพระครูพิสิทธิ์ปทุมวัดวัดหนองบัวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นกรรมการท่านพระครูปลัดอมฤตพุทธสโรวัดพระธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นกรรมการพระครูบดีกาอรุณรุ่งโรจน์วัดชัยชนะจังหวัดลำพูนก็เป็นกรรมการพระครูสังครักษ์ทวัตวัดม่วงโตนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงานหรือเปล่าเป็นรองประธานสมัชชานะอีกรูปหนึ่งเป็นผู้ติดตามแล้วมีท่านพระครูนิติสุตกรสุตากรรองประธานสมัชชาเหมือนกันอยู่ด้านหลังนะฮะอยู่ด้านหลังวัดหนองกระดูกเนื้ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์มีแค่นี้นะเป็นคณะกรรมการนอกนั้นเป็นพระเถระอนุเถระผู้ติดตามดูแลคณะกรรมการสำหรับการมาในวันนี้ที่จริงเรามาเกือบทุกปีนะในจังหวัดสุโขทัยก็จะวนเวียนกันไปตามอำเภอต่างๆคีรีมาศนี่ก็เคยมา นะคีรีมาศนี่เคยมาจังหวัดสุโขทัยนี่เป็นจังหวัดที่พิเศษวันนี้หลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดได้มอบหมายให้คณะผู้อำนวยการฝ่ายสงฆ์เนี่ยได้นำคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โด
ได้รู้ความเป็นมาเป็นไปของจังหวัดสุโขทัยซึ่งสร้างในยุคทวาราวดียุคเดียวกับสีเทพยุคเดียวกับกำแพงเพชรยุคเดียวกับสีสัตว์บังเอิญเป็นยุคเดียวกับหริพุนชัยด้วยหริพุนชัยประมาณ 1,200 ปีสร้างมาล้านนานี่จังหวัดลำพูนนี่เป็นปฐมอารยนครช่างบังเอิญจริงๆแต่เรามาดูแล้วอยู่ใกล้กับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์ท่านบอกว่าเมืองสุโขทัยเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงเป็นเพื่อนเดียวกันกับพ่อขุนเมงรายไปเป็นที่ปรึกษาสร้างเมืองเชียงใหม่ฉะนั้นภูมิสถาปัตย์คล้ายกับเชียงใหม่คล้ายกับสุโขทัยอันนี้เป็นที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ฉะนั้นรุ่งอรุณแห่งความสุขหมายความว่าสุโขทัยนี้เป็นดินแดนที่มีความสุขไปในแต่ละจังหวัดจะร้อนแต่มาสุโขทัยไม่ร้อนนะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ไปพักใกล้ๆต้นไม้ใหญ่เออก็ดีเนาะเหมือนกับอยู่ในอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีความร่มรื่นถึงแม้ว่าทางอุตุนิยมวิทยาบอกว่าสุโขทัยจะร้อนที่สุดในประเทศไทยแต่ก็ไม่ร้อนนะตอนอาตมามาที่งานฉลองหลวงพ่อเจ้าณจังหวัดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ที่ลำพูนนี่ร้อนตับแทบแตกมันอยู่ที่ว่าดวงตะวันจะใกล้จังหวัดไหนฉะนั้นมันก็ร้อนพอๆกันนั่นแหละเนี่ยฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านคณะเรามาวันนี้มาในนามของมหาเถระสมาคมและมาในนามของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและอยากจะฝากหลวงคณะสงฆ์ก็ดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีท่านนายอำเภอสำนักพุทธวัฒนธรรมหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านได้โปรดเข้าใจว่าวัดทุกวัดทั่วประเทศไทยเป็นของพวกเราทุกคนเนี่ยท่านทั้งหลายลองนึกดูนะวัดในสุโขทัยเป็นวัดมาตั้งแต่โบราณกาลก็ไม่ได้เป็นของใครก็เป็นของส่วนรวมอย่างวัดใหม่เจริญผลเนี่ยท่านจะสร้างใหญ่โตระโหฐานแค่ไหนอีกไม่นานหลวงพ่อก็ไปแล้วพระวชิรธรรมสุนทรเนี่ยอาตมาไปก่อนท่านปีหนึ่งแล้วท่านก็จะตามไปพ่ออาตมา68หลวงพ่อถึง67แต่ดูแล้วเหมือน72นะ พูดให้ท่านยิ้มนั่นเองนะท่านบอกเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวงหลวงปู่ครูบาวงหลวงปู่ครูบาพรหมมาวัดพุทธตาตักผ้าพุทธบาทห้อยต้มหลวงพ่อสององค์นี่เอาเงินมาลงนี่10กว่าล้านท่านจะมีเจดีย์หลวงปู่ครูบาวงอยู่เราก็เพิ่งรู้นะก็เลยถามว่าตอนงานหลวงปู่ครูบาวงหลวงพ่อไปไหมท่านก็บอกว่าผมเป็นพระผู้น้อยก็อยู่ข้างหลังต่อไปก็อยู่ข้างหน้านะหลวงพ่อนะเป็นเจ้าคุณแล้วต้องอยู่ข้างหน้าแล้วนี่นั้นในส่วนของหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยที่จริงประเทศไทยเราคนไทยเราเนี่ยรักษากันอยู่แล้วเจ้าพระคุณสมเด็จท่านบอกว่า5ข้อเนี่ยไม่ได้สักข้อได้สักข้อยังดีแต่โยมได้กี่ข้อล่ะโยมได้กี่ข้อก็ลองคิดเอาหลวงพ่อท่านบอกว่าได้สักข้อก็ยังดีเนี่ยถ้าเป็นอาตมานี่เอา5ข้อเลยนะเอา5ข้อเลยถ้าเรา5ข้อนี่เป็นมนุษย์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ครบ5ข้อก็เป็นคนแกงก็แปลว่ายุ่งเหมือนกับแกงแคแกงวุ้นเส้นอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงแต่ว่าเมืองไทยของเรานั้นเป็นเมืองแห่งความสุขรุ่งอรุณแห่งความสุขเนี่ยมันแผ่ไปทั่วประเทศไทยโดยอาศัยที่ทางส่วนราชการได้ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนจปท.อย่างนี้เป็นต้นคณะอาตมาเนี่ยไปมา
ทั่ว16จังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะหลวงพ่อพระเทพปัญญาภรณ์ไปทั่วประเทศปัตตานียะลานราธิวาสท่านก็ไปมาแล้วท่านบอกว่ารอดตายมาก็บุญท่านบอกว่าโครงสร้างทุกอย่างของญาติโยมเนี่ยเหมือนเดียวกันทั่วประเทศมาสุโขทัยก็เหมือนอยู่ลำพูนจะไปจังหวัดไหนก็เหมือนเดียวกันปีหนึ่งเขาจัดให้ไปบ้านโคกอุตรดิตตอนนั้นโควิดอยู่คณะอาตมานี่โควิดก็ไม่หยุดนะท่านรองผู้ว่าลูกศิษย์หลวงปู่ทองหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์เนี่ยเอาถุงยางชีพไปให้จังหวัดละ80 80คณะอาตมาก็เอาไปแจกโยมผู้หญิงท่านบอกว่าหลวงพ่อที่บ้านโคกนะหลวงพ่อพวกดิฉันไม่อยากได้ถุงยังชีพหรอกอ้าวทำไมอ่ะขอให้หลวงพ่อเอาโควิดกลับไปก็แล้วกันเขากลัวโควิดนะแต่คณะอาตมาไม่กลัวเพราะถวายหัวจิตหัวใจให้กับพระพุทธศาสนาแล้วแต่เราก็ไม่เป็นอะไรนะแต่เราก็ระวังเนี่ยแต่เราก็เป็นห่วงญาติโยมแต่ว่าในเมื่อผู้บังคับบัญชาท่านสั่งมาแล้วอะสั่งนี่ไม่ใช่บังคับนะตามแผนงานว่าคณะเราต้องมาอำนวยความสะดวกมาติดตามให้กำลังใจกับพระสงฆ์แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลว่าเขาทำงานกันอย่างไรแต่ลักษณะการทำงานเนี่ยเหมือนเดียวกันหมดเลยญาติโยมฉะนั้นในฝ่ายข้าราชการทำงานแทนพระเนตรพระกันเนี่ยญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขหมดแหละส่วนหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแต่ละจังหวัดหลวงพ่ออำเภอรองจังหวัดหรือตำบลหรือเจ้าอาวาสก็ดูแลจิตใจเยียวยาจิตใจของประชาชนให้เขามีสติมีสัมปชัญญะอย่างเช่นโรคโควิดมันระบาดในประเทศไทยทำไมคนในประเทศไทยไม่ตื่นตระหนกญาติโยมประเทศไทยนี่เปิดประเทศเป็นอันดับแรกๆเลยนะประเทศอื่นๆเขาไม่ยอมแต่ประเทศไทยมีสติรู้ว่าอันตรายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นฉะนั้นคนทั่วโลกจึงนิยมมาเที่ยวประเทศไทยอาตมาดูข่าวเมื่อกี้นะ NBT เขาประกาศว่าคนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย21ล้านคนเงินมันเข้ามาแล้ว9แสนล้านบาท9แสน9ล้านบาทเนี่ยประมาณนี้นะเราไม่ต้องเอาข้าวไปขายไม่ต้องเอามะม่วงเอาลำไยไปขายไม่ต้องเอาไม้กวาดไปขายว่าคนต่างประเทศเนี่ยอิจฉาประเทศไทยประเทศลาวนี่อยากจะมาอยู่ประเทศไทยเขมรก็อยากจะมาอยู่ไทยประเทศพม่าก็อยากจะมามีสิทธิ์เรียกร้อง10ข้อตอนนี้ถูกส่งกลับไปแล้วประเทศไทยจะแจก 10,000 เขาก็อยากได้อันนี้แหละคือความสุขได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเขาไม่แจกประเทศก็ไม่เป็นหนี้แต่ถ้าแจกก็เป็นหนี้ก็เป็นหนี้ร่วมกันมันก็ต้องใช้นะฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้มีอคติต่อวัดอย่าได้มีอคติต่อพระสงฆ์สมณเณรเรามาโดยวัฒนธรรมนะโดยการสืบต่อตามประเพณีเนี่ยพวกเราถ้าไม่มีพระสงฆ์เอ๊ะทำไงแล้วใครจะมาดูแลวัดอ่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือญาติโยมกรรมการวัดก็ต้องเฝ้าบ้านของตนเองที่ไร่ที่นาของตนเองแต่พระสงฆ์ทั้งหลายก็เสียสละทั้งชีวิตอ่ะอยากจะมาสองรูปนี่บวชตั้งแต่ปี10แล้วอ่ะเนี่ยปี10แล้วอ่ะก็ยังไม่ได้ศึกนะก็เฝ้าวัดอ่ะฟรีด้วยเนี่ยเฝ้าฟรีด้วยแล้วก็เฝ้าต่อไปส่วนหลวงพ่อทั้งหลายก็บวชทีหลังนิดหนึ่งห่างกันไม่กี่ปีอย่างหลวงพ่อจังหวัดสุโขทัยก็อ่อนกว่าอาตมาปีเดียวเนี่ยเนี่ยอ่อนกับอาตมาปีเดียวอาตมา99ท่าน500เนาะหลวงพ่อเนาะแต่ดูมัน75นะบอกว่า75ยิ้มทันทีเลยเนี่ย
ฉะนั้นก็ขอฝากว่าขอให้พวกเราร่วมทำกิจกรรมหลายท่านบอกว่าเอาให้แล้วเสร็จเร็วๆนะอาตมาในฐานะที่เป็นประธานท่านทั้งหลายจัดงานมาเนี่ยประชุมไม่น้อยกว่า3ครั้งแล้วจะให้เร็วได้ยังไงก็อยู่ให้กำลังใจเอาจนสุดความสามารถว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดังนั้นคณะกรรมการรูปไหนจะได้มีสิทธิ์ถามเราจะเปลี่ยนกันนะว่ารูปไหนจะถามรูปไหนจะตอบฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็เตรียมคำตอบไว้ให้ดีเพราะว่าเราจะแข่งกันจังหวัดภาค5นี่ก็จะเลือกเอา1จังหวัดไปแข่งในระดับหนคือ16จังหวัดนครสวรรค์เขาก็มี4จังหวัดเหมือนกันของเราก็มี4จังหวัดเมื่อวานนี้ไปอุตรดิตถ์วันนี้มาสุโขทัยพรุ่งนี้จะไปพิษณุโลกและสุดท้ายจะไปปิดที่จังหวัดตากและต่อไปก็จะไปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนแล้วก็จะเข้าไปลำปางพะเยาเชียงรายไปปิดที่แพร่กับน่านนนก็ครบ16จังหวัดกลางพรรษาก็ไม่ได้หยุดนะญาติโยมเพราะว่าถ้าเราหยุดเดี๋ยวก็สิ้นปีงบประมาณทางสำนักพุทธให้เงินมาจัดกิจกรรมเนี้ยจังหวัดละ 90,000 ส่วนคณะอาตมานี่ได้จังหวัดละ800เมื่อกี้นี่เติมน้ำมันไปพันเดียวพอแล้วเดี๋ยวจะไปเอาที่พิษณุโลกอีก800ขาดทุนไป200แล้วเนี่ยคณะพระสงฆ์นี่ก็ทำงานถวายมหาเถรสมาคมและบูชาพระคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จช่วงอย่างตอนนี้ช่อง5มาถ่ายรายการส่องธรรมเราได้ออกโทรทัศน์นะและตอนนี้ไลฟ์สด2สถานีสถานีท่านพระครูอะไรชัยมงคลพิทักษ์ของจังหวัดลำพูนและไลฟ์สดของพระครูนิติสุตกรจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย2เวอร์ชั่นนะฉะนั้นไปทั่วโลกญาติโยมสาธุชนฉะนั้นใครอย่าไปนั่งเหงาหลับก็แล้วกันถ้าใครเหงาหลับงกง่วงนี่เขาก็จะถ่ายอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยอาตมาก็ไม่มีสิทธิ์เหงาหลับฉะนั้นเรามามีความสุขด้วยกันจะได้ที่1ที่2ที่3ได้ไม่ได้ก็แล้วไปขอให้เรามีศีลมีธรรมมีสุขปรองดองสามัคคีฉันก็พอแล้วทำไมอาตมาถึงพูดอย่างนั้นตอนนี้อเมริกาอิสราเอลอิหร่านกำลังจะเอาปรมาณูใส่กันจีนก็เตรียมขนมาจะเอามากับที่ช่องแคบไต้หวันเนี่ยพม่าก็รบกันอยู่แต่พวกเรามากินมาร่วมอะไรกันในอย่างสุขสบายเขาไม่มีโอกาสอย่างนี้แต่เรามีโอกาสอย่างนี้ฉะนั้นก็ขอให้จิตใจของเรานั้นเต็มไปด้วยความสุขเหมือนกับคำว่าสุโขทัยคณะอาตมาก็ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเจ้าในจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยที่ได้ถวายการต้อนรับอย่างดีที่สุดและขออนุโมทนาต่อหลวงพ่อท่านพระวชิรธรรมสุนทรที่ได้เมตตาให้สถานที่วัดเป็นเซ็นเตอร์ในการจัดงานและขออนุโมทนากับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านนายอำเภอท่านสำนักพุทธวัฒนธรรมทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานเทศบาลแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านโดยเฉพาะศรัทธาญาติโยมวัดใหม่เจริญผลและญาติโยมทุกตำบล2ตำบลที่มารวมกันอยู่ณที่นี้อาตมาก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติได้ทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุที่ผ่านมานะครับพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานได้กล่าวสมโภชนิธาแล้วกล่าวเปิดต่อจากนี้ไปจะเป็นโหมดของการตรวจสอบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะครับเข้าสู่โหมดในการพิจารณาคะแนนนะครับ
ได้เรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านปรีชาหอมรื่นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านใหม่เจริญผลตำบลหนองจิกจะได้กล่าวถวายรายงานและนำชมวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานครับเรียนเชิญครับกับนมัสการพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานและพระมหาเถระทุกรูปเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุมทุกท่านกับผมนายปีชาหอมลื่นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านใหม่เจริญผลกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติหมู่บ้านที่4บ้านใหม่เจริญผลในการพิจารณาให้บ้านใหม่เจริญผลเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบประจำจังหวัดสุโขทัยเป็นความปราบปลื้มของชาวบ้านใหม่เจริญผลอย่างยิ่งเนื่องจากที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวบ้านใหม่เจริญผลและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยมีท่านเจ้าคุณพระวัชิรธรรมสุนทรเจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผลรองเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศซึ่งนำพาชาวบ้านใหม่เจริญผลปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันต่อนี้ไปกระผมขอกราบนิมนต์และเรียนเชิญทุกท่านได้รับชมวีดิทัศน์แสดงผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ของบ้านใหม่เจริญผลหมู่ที่4ตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยสืบต่อไปกราบนมัสการด้วยความเคารพครับบ้านใหม่เจริญผลเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยมีความเป็นมาว่าเดิมมีชื่อว่าบ้านหัวเขาเนื่องจากสภาพแวดล้อมมีภูเขาล้อมรอบและเมื่อพ.ศ. 2514โดยมีกำนันผลอินทพงษ์และวงศาคณาญาติเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านจึงใช้ชื่อบ้านใหม่เจริญผลปัจจุบันมีนายปรีชาหอมลื่นเป็นผู้ใหญ่บ้านมีวัดประจำหมู่บ้านคือวัดใหม่เจริญผลวัดใหม่เจริญผลได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่5ประจำจังหวัดสุโขทัยโดยมีพระวชิรธรรมสุนทรดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศและเจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผลบ้านใหม่เจริญผลมีพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ทิศเหนือติดกับหมู่ที่3บ้านหนองบัวขาวดินทิศตะวันออกติดกับหมู่ที่9บ้านดงอีขาวทิศใต้ติดกับหมู่ที่7บ้านหนองกระทุ่มทิศตะวันตกติดกับหมู่ที่9บ้านสุวรรณคีรีตำบลศรีคีรีมาศจากข้อมูลจบทปี2567มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น186ครัวเรือนรวมจำนวน608คนแบ่งเป็นเพศชาย302คนและเพศหญิง306คนโดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทำนาและเลี้ยงสัตว์รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไปรับราชการธุรกิจค้าขายเอกชนและกำลังศึกษาในระดับต่างๆโดยมีรายได้เฉลี่ย 70,000 บาทต่อคนต่อปีสำหรับหมู่บ้านใหม่เจริญผลได้นำหลักพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความปองดองสมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแย้งเพิ่มความสามัคคีในชุมชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ราษฎรบ้านใหม่เจริญผลสืบต่อไปการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล5ของหมู่บ้านตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมบ้านใหม่เจริญผล
ร่วมกับวัดใหม่เจริญผลและโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลร่วมกันขับเคลื่อนหมู่บ้านโดยเน้นหลักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนและนำทุนทางสังคมร่วมกันสร้างสังคม3วัยถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกันรวมทั้งร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันภายใต้แนวคิดมีศีลมีสุขมีปรองดองมีสมานฉันท์มีสามัคคีมีสันติสุขนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามแนววิถีพุทธโดยมีผลการดำเนินการตามหลักการเบญจศีลเบญจธรรมดังนี้การรักษาศีลข้อที่1โดยการเสริมสร้างเมตตาธรรมในชุมชนดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมการสามัคคีและคุ้มครองสิทธิชุมชนและคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านกำหนดเขตอภัยทานภายในวัดคอยเฝ้าระวังความรุนแรงในหมู่บ้านเพื่อคุ้มครองพี่น้องประชาชนมีการรณรงค์การยุติความรุนแรงในเด็กและสตรีและจัดตั้งทีมกู้ภัยวัดใหม่เจริญผลเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนตำบลอำเภอและจังหวัดจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดในเขตวัดใหม่เจริญผลโดยมีพระวชิระธรรมสุนทรเจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผลเป็นผู้ก่อตั้งกู้ภัยวัดใหม่เจริญผลโดยมีนายปรีชาหอมลื่นผู้ใหญ่บ้านใหม่เจริญผลเป็นหัวหน้าทีมการรักษาศีลข้อที่2จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านรวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนกำหนดกฎหมายของหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักขโมยส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยสุจริตส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านด้วยความสุจริตโปร่งใสส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มสามัคคีภายในหมู่บ้านและกลุ่มสัจจะออมทรัพย์หมู่บ้านก่อเกิดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชนเช่นกลุ่มเครื่องจักสานกลุ่มทำไส้กรอกเป็นต้นการรักษาศีลข้อที่3โดยมีการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านร่วมกับวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการองค์การปกครองจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในครอบครัวและชุมชนเช่นกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านส่งเสริมการเล่นกีฬาโดยการพัฒนาสนามกีฬาภายในโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลให้เหมาะสมอบรมเยาวชนให้มีความรู้ความรับผิดชอบเรื่องเพศและจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสมาชิกในครอบครัวชุมชนและกิจกรรมรวมญาติวันสงกรานต์การรักษาศีลข้อที่4ส่งเสริมการมีสัจจะในการดำเนินชีวิตโดยมีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งภายในหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมป้องกันการทะเลาะวิวาทและความแตกแยกส่งเสริมการฝึกมารยาทในการพูดในที่ชุมชนและสื่อสารอย่างเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนการปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคมและใช้วัดใหม่เจริญผลเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมอบรมต่างๆอันนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มกองทุนชุมชนซึ่งเป็นที่พึ่งของสมาชิกในชุมชนการรักษาศีลข้อที่5โดยส่งเสริมพี่น้องประชาชนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านตั้งศูนย์อบรมยาเสพติดภายในวัดใหม่เจริญผลและเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวยาเสพติดส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้าวัดพัฒนาจิตโดยเสริมธรรมทุกช่วงวัยกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษางานบุญปลอดเหล้าชักจูงเยาวชนเพื่อบรรพชาอุปสมบทในงานอุปสมบทหมู่ประจำปีชาวบ้านบ้านใหม่เจริญผลมีหลวงพ่อดำเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนดังนั้นหมู่บ้านใหม่เจริญผลจึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธต่างๆ 1. การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเช่นงานประเพณีสงกรานต์งานประเพณีทำบุญกลางบ้านและจัดกิจกรรมจัดอุปสมบทหมู่เป็นต้นได้เข้าร่วมโครงการ To Be Number One เพื่อต้านภัยยาเสพติดในเด็กและเยาวชนหมู่บ้านใหม่เจริญผลได้ผ่านการประเมินตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ชุมชนจังหวัดสุโขทัยในระดับดีเยี่ยม 2.
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนมีการดูแลสุขภาพทุกช่วงวัยของคนในชุมชนมีการตรวจสุขภาพประจำปีและติดตามดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางมีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19การบูรณาการร่วมกับกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโดยผู้นำท้องที่และท้องถิ่นมีการบูรณาการกิจกรรมคณะสงฆ์อย่างต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันโดยร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานร่วมกับวัดใหม่เจริญผลขับเคลื่อนงานกิจกรรมคณะสงฆ์ทางด้านการเผยแพร่ศาสนาส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมเช่นการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาการไหว้พระสวดมนต์ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระอีกทั้งด้านสาธารณูปการและด้านสาธารณสงเคราะห์ส่งผลให้วัดใหม่เจริญผลได้รับใบประกาศมหาเถระสมาคมขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่5ประจำจังหวัดสุโขทัยขอเจริญพรอาตมาพระวัชรธรรมสุนทรเจ้าวาดวัดใหม่เจริญผลอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยการที่มีหมู่บ้านศีล5หรือคุณธรรมศีล5เพื่อแบ่งเบาภาระของภาครัฐแล้วให้มวลชนอยู่ณจุดนี้อยู่ดีมีสุขก็บรรเทาความว่าไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่ขี้ปดไม่หมดสติบอกว่าแล้วก็เอาศีล5อานิสงส์ศีล5ข้อนี้เข้าไปสู่ชุมชนบ้านวัดโรงเรียนก็จะมีคำว่าพรหมวิหารธรรมแทรกซ้อนกับไว้มีเมตตากรุณามีมุทิตามีอุเบกขากระจายศีลคุณธรรมด้านนี้ตั้งแต่นั้นมาเริ่มต้นมาตั้งแต่พ.ศ. 2524จนพ.ศ. 2567ความสำเร็จของหมู่บ้านก็รุ่งร่วงมาเห็นณจนปัจจุบันนี้ขอเจริญพรและเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนวิถีความเป็นอยู่ให้มีความรักสามัคคีความสุขอันยั่งยืนเกิดความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างคนในชุมชนและระหว่างบ้านวัดโรงเรียนให้ยั่งยืนและสถาพรสืบไปขอถวายความเคารพพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพปัญญาพรรองประธานคณะกรรมการบริหารกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์ด็อกเตอร์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ดร.รองประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ทุกรูปครับขอถวายความเคารพพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยหลวงพ่อพระครูอดุลธรรมสารเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยธรรมยุทธแล้วก็ท่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระวชิระธรรมสุนทรเจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผลรองเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยขอเจริญพรท่านณัฐพงศ์สุขวิสิทธิ์รองผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยท่านจัญญารัตนเลขาผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ท่านกัญชนกขวัญนางนายอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยพร้อมทั้งผู้นำหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ปรีชาหอมลื่นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับซึ่งวันนี้นั้นทางคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกพร้อมทั้งคณะก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมในล็อกนี้รอบนี้ก็
ั้งแต่วันที่13สิงหาคมนี่ก็บ้านนารับแรงหมู่ที่5ตำบลป่าไข่อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็วันนี้14สิงหาคมก็เป็นบ้านใหม่เจริญผลหมู่ที่4ตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือของเรานั้นจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคณะสงฆ์หนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นหนใต้หนกลางหนตะวันออกนะซึ่งโดยเมื่อครั้งที่พระเดชคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลเป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนั้นหลวงปู่บอกว่าหมู่บ้านรักษาศีล5กินได้นะครับซึ่งพระเดชคุณหลวงพ่อประธานในพระเดชคุณหลวงพ่อประเทศนั้นได้ยกเขาได้พูดเมื่อกี้ก็พูดนะครับฉะนั้นปีนี้ก็เช่นเดียวกันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คนเหนือของเราร่วมกับมูลนิธิ1016เพื่อการกุศลโดยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์หรือว่าครูบาขาวนะครับแห่งวัดลัทธิวันพระนอนขอนตาลอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็ปีนี้ก็นำกระบือหรือว่าควายมามอบให้หมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบทั้ง16จังหวัดจังหวัดละ2ตัวนะแต่บางจังหวัดนั้นก็อาจจะได้3ตัวเพราะว่ามีตัวผู้ตัวเมียตัวก็อาจจะมีน้องเล็กๆอยู่ในท้องบ้างนะก็แล้วแต่จังหวัดนั้นจะโชคดีไปวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์ก็ติดเกี่ยวกับเรื่องการประชุมเกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลโรคมะเร็งโรคที่ทุกคนไม่ปรารถนานั่นแหละนะก็เลยไม่ได้มากับพวกเราก็คงจะติดตามมาเย็นๆนี้นะครับก็โดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมนะครับซึ่งตั้งแต่วันนี้โชคดีนะครับที่หลวงพ่อพระเทวัชรเวทีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนั้นได้นำคณะของเราไปกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเอ๊จังหวัดสุโขทัยนะตั้งแต่หมู่บ้านรักษาศีล5มาเนี่ยไม่เคยได้เล่งวันอะไรเลยพระครู ซึ่งวันนี้ก็มาเจอที่สำนักหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิยะวชิระธรรมสุนทรนะครับหลวงพ่อวัดใหม่เจริญผลของเรานะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศก็สบายนะครับฉะนั้นพอหลังจากที่กราบพระเสร็จแล้วก็มีการต้อนรับนะครับโดยลูกๆนะครับจากโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลนะครับวันนี้รู้สึกว่าลูกๆก็มีความสุขคณะกรรมการก็มีความสุขไปด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการหัวรักษาศีล5ของเราก็คือเรื่องความสุขแบบยั่งยืนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ได้มอบกระบือหรือควาย2ตัวนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ภายในมหาศาลาแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะทำการตรวจเยี่ยมนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ประกาศนะครับหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของจังหวัดสุโขทัยของเรานะครับที่วัดบ้านใหม่เจริญผลอำเภอคีรีมาศของเราทั่วโลกนะครับเพราะว่ามีการไลฟ์สดอย่างที่พระเดชคุณประธานได้แจ้งนะฉะนั้นก็พวกเราวันนี้ต้องสู้นะสู้เพื่อพี่น้องคีรีมาศนะไม่สู้ก็ไม่ชนะสู้ถึงจะชนะนะครับฉะนั้นในการตรวจเยี่ยมวันนี้นอกจากที่เราจะรับชมจากการรายงานวีดีทัศน์อะไรต่างๆนะครับซึ่งอยากจะชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการเรามาตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะก็ทางคณะสงฆ์ไทยเรานั้นก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของเราเนี่ยแต่ละหนนะครับให้ได้มาดูแลนะครับหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะให้คะแนนพวกเรามา101นะครับหมวดที่1นี้ก็จะเกี่ยวกับข้อมูลขั้นพื้นฐานต่างๆนะครับเรื่องชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอโครงการอะไรบ้างมีผู้ป่วยมีอะไรบ้างมั้ยในนี้ก็10คะแนนนะครับหมวดที่1ส่วนหมวดที่2นี่สำคัญเพราะว่าเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับศีล5ข้อจะต้องมีคณะกรรมการทุกข้อนะครับตรงนี้5ข้อก็ให้50คะแนนนะครับตรงนี้สำคัญนะครับแล้วก็หมวดที่3นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสำนักปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้เพราะว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จุดสูงสุดก็คือเรื่องการที่จะยกระดับฐานะจิตใจพี่น้องพุทธศาสนิกชนของเราให้เป็นชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับตรงนี้สำนักปฏิบัติธรรมอีก20คะแนนนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับอย่างที่ทั้งหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอพร้อมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการต่างๆพร้อมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายทั้งโรงพยาบาลรพ.ส.ต.อะไรต่างๆนะครับทั้งโรงเรียนต่างๆเนี่ยมาทั้งนี้ครับที่มาพร้อมเพียงกันตรงนี้ก็อีก20คะแนนนะครับฉะนั้นรวมเป็น100คะแนนนะครับ5หมวดนะครับฉะนั้นก็ขอทำความเข้าใจว่าหลายหมู่บ้านก็บอกหมู่บ้านเรานี่ดีแล้วนะน่าจะ
ได้ที่หนึ่งนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นก็ถือว่าตอนนี้ 80% ครับที่การตรวจเยี่ยมนะครับของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันนี้ของเราไปดำเนินการไป 80% กว่านะครับฉะนั้นก็เหลือประมาณอีกสัก 10% กว่านะครับเพื่อที่จะให้การตรวจเยี่ยมสมบูรณ์แบบนะครับก็อยากจะขออนุญาตผู้ใหญ่นะว่าโดยเฉพาะผู้ใหญ่ปรีชาหอมลื่นนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะครับบ้านใหม่เจริญผลเนี่ยอยากจะให้คณะกรรมการเราได้สอบถามนะครับกับผู้คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องสัก 2-3 รูปนะครับเพื่อที่จะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้จังหวัดสุโขทัยเรามีความพร้อมมากๆนะครับแต่จะตรงปกไหมก็อยากจะให้คณะกรรมการสอบถามนะครับฉะนั้นก็ไม่ติดขัดนะครับท่านผู้ใหญ่ปรีชาหอมลื่นนะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับฉะนั้นก็รูปแรกครับขออนุญาตคณะกรรมการสอบถามนะครับไปที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชรัตนสุธีนะครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นผู้สอบถามรูปแรกครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกครับบ้านพี่มน้องขอกราบนิมนต์ครับขอโอกาสก็ถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณประเทศรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล5หัวเหนือท่านเจ้าคุณประเทศปัญญาพรรองเจ้าคณะภาค4รองประธานคณะกรรมการบริหารส่วนกลางท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยท่านพระครูอดุล